ผ้ากะทิเนาะบักผ้ากะทิพี่น้องเอ้ยจักสิแม่นหรือบ่นี่ซื้อมาต้นละ189บาทบ่รวมค่าส่งด้วยพี่น้องอยู่ที่ทีเล่นี่ซื้อ6แถมนึงค่าส่งอีกรวมต่างหากค่าส่งกระตกไป 1,200 กว่าบาทพี่น้องเกือบ 1,300 ถามจะได้ผลบ่ปลูก26มาสุกที่26สิงหา6อีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องน้ำล้นน้ำล้นเต็มซะน้ำล้นเต็มซะเลยที่นั่งสังสรรค์ผมก่อนพี่น้องผมหมดจะมาเบื้องดนโคกน้องหน้าของผมเองพี่น้องบ้านเราเสนตุบนบกโนนคูนศรีสะเกดหวังเท่านี้เป็นโนนพี่น้องจริงหวังนี้ว่าจะไปเฮ็ดกระต๊อบอยู่ตะเกียบไร่หลังอยู่พี่น้องหางบ่มันก่อนคุณสาสากับขังใหญ่จังหน่อยนึงมีคล้องพี่น้องตะกอนคล้องสิหลอบเลยแต่ว่าก็เลยถมตรงบ้างนี้มาได้รอบบันกะเกือบรอบคล้องใส่ไก่ออมทีพี่น้องเห็นข้างหน้าใหญ่ๆคิ้วเขียวเหมือนๆขึ้นพยุงด้วยพี่น้องเด้อ2ปีกว่าไผบ้านบ่ซ้ำขายได้สิบัดขายเบิ่งเด้อพี่น้องจักหน่อย2ปีซ้ำขายแล้วพี่น้องเฉลี่ยล่ะบ่ต่ำกว่า 50% ขึ้นซ้ำขาอันนั้นก็ซ้ำแขนนี่ใหญ่อ๋อวันนั้นก็ซ้ำแขนนี่ใหญ่นี่ก็กระถินนั่นลงครับปิ้วมาทำประสาทบ่ได้ปลูกสิหาซื้อได้หลายอยู่นะหาปีเฮ็ดกระต๊อบได้ใหญ่เร็วดีพี่น้องอันนี้ก็กว่าเกิดเองนี่ก็ทิ้นต้นนี่ก็เกิดเองครับทิ้นลงนี่แต่ก็บ่เกิดเองนี่แต่ก๊กม่วงต้นม่วงกะพ่อแม่ปลูกไว้ครับนี่บักมีอ้ายเพิ่นมาปลูกไว้ให้นี่ข้าวเพิ่นมาปลูกครับนี่มันผ้าที่ปลูกไว้ปีนึงก็งามเลยพี่น้องฟังทั้งออกนี่กำลังปลูกนะเรื่องนี้ครับกำลังขึ้นแล้วอันนี้ก็มะค่าเห็นป่ะมะค่ามงเพราะในมะเนี่ยเป็นพี่น้องเพราะมันเสียไปเอามาปลูกไว้เมื่อกี้เดือนเนี่ยนี่ก็พยุงพี่น้องพยุงปลูกไว้ปีนึงตัวนี้มันต้นปีนี้คือกันนี่2ปีแล้วนี่ก็คือกันนี่พี่น้องนี่มันเป็นไม้เลื่อยพยายามมันขึ้นก็บ่ขึ้นตัวนี้เอ็กซ์เดียนบางอย่างกับบ่ใหญ่พี่น้องนี่มีดำเสียมพุ่นด้วยนี่นี่บ่ซุ้มมันใหญ่ครับซ้ำขาแล้วพี่น้องนี่บ่ดำเสียมดำเสียมกับปะยุงให้บ่นี่คนละใส่กันแล้วพี่น้องประมาณ3-4เมตรละ3เมตรแล้วมั้งนี่ใส่ใหญ่พี่น้องขอให้มันได้กินน้ำพี่น้องก็ใหญ่ปลูกไว้ข้างคลองน้ำเบิ่งย่อนเบิ่งคลิปย่อนหลังพี่น้องมือปลูกเดินกันยาอาจจะเดินกันยาจำบ่ผิดนะน่าจะเป็นวันที่3กันยาประมาณนี้แหละจำบ่ผิดน้ำเต็มคลองหมดเลยร้านก็เฮ็ดกระต๊อบหน่อยอยู่อยู่ตามพันธุ์มันใหญ่ที่พี่น้องเด้อปลูกไปเลยปลูกไว้ละสินี่ความสุขนี่เสียดายก็ง่างปลูกไว้แค่2ต้นพี่น้องต้นย่างต้นย่างนี่ปลูกเดี๋ยวประมาณปีนึงปลูกข้างหลังพี่น้องว่าตัดงามดอกก็หายไปแล้วว่าจะตัดงามผมเด้อบัดสะพานข่อยก็พังแล้วพี่น้องนี่ก็ทิ้งได้ลงพี่น้องสะพานพังเลยพี่น้องเอ้ห้องน้ำบ้านแล้วแต่ว่าขับไทยได้แล้วเมาว่าตัวนึงพี่น้องปีนี้ห้องเมา
หมอปลาหมอบ้านเท่านี้ละนี่เกิดละตัวนี้อันกาฝากกินมันบอกว่าบอกม่วงไปจะตายแล้วพอดีแล้วนี่ไอ้ของเมาอย่าเดี๋ยวของเมาว่าปลูกพอดีเป็นพอดีขึ้นแล้วนี่ก็ของม่วงนี่ก็ของเมาโอ้อันบอกว่าว่าความใหญ่ใหญ่กว่าขาเนี่ยน่าจะเกิน 60% พี่น้องผมแกมกันไปมีพายุมีปลาดูพี่น้องนี่มันปลาดูบ่ใหญ่ทอบางต้นก็ใหญ่กว่าอยู่เพราะว่าผมหดน้ําน่าจะประมาณแค่เดือนแรกพี่น้องอาทิตย์ละเทื่อ2เทื่ออย่างหลายแล้วก็คุ้มฟางไว้มาใหญ่ๆๆคนว่าคือไปตัดงามันแล้วก็ผมไปตัดดอกครับให้มันเจริญเติบโตเพื่อนก็คนน่ะไปตัดงามันมันก็บาดเจ็บมันมันก็ต้องไปซ่อมแซมร่างกายมันเพราะว่าผมปลูกก็หวังให้มันเจริญเติบโตพ่อพี่น้องสวยบ่สวยหลังของมันขึ้นก็แต้มมันนี่ก็ไม่พยอมนี่พยอมพี่น้องเสียดายอยู่พี่น้องเอาพนมีดมาห่านงามันเกือบตายนี่ผมก็เซ็งอยู่เขาผู้ปลูกเขาก็บริสนใจต้นใหม่พี่น้องนี่ไปดูอยู่ใกล้กันข้างล่างกับกระทินั่นลงเพิ่นเมื่อคืนเลี้ยงพี่น้องเพิ่นนี่พยุงมาเลยเพิ่นก็ปลูกใส่อันนี้ก็ต้นดอกต้องเหลืองดอกที่ผมก็จำบ่ได้นะเพื่อนเพื่อนป้าเอาให้มานี่ก็บวกข้าวกะทิคนว่าได้เพิ่นเอาซื้อมาเกือบ200เพิ่นบวกข้าวส่งเป็นต้นละ200เพิ่นเลยน้องละ200มันจะพักได้คนคล้องพี่น้องเห็นบ่คนปลูกมีความสุขพี่น้องคนบ่ปลูกก็บ่มีความสุขดอกสุขใครสุขมันเนาะความสุขบ่คือกันนี่เห็นบ่พี่น้องไอ้บ่อนี่ใหญ่กว่าขาผมตัวพี่น้องกับซ้ำเอวได้เพิ่นโหดต้นไม้พวกนี้ปลูกขอบกันบ่ได้พี่น้องเด้อซุ่มพยุงก็ดูว่านี่บางอย่างแกงเอาปลูกที่หลังมีกล้วยเอาปลูกที่หลังพี่น้องบางอย่างปลูกที่หลังเพราะว่าที่ปลูกพร้อมกันเพราะว่าลงแขกหมู่ให้บ่ปลูกใส่เพิ่นฟุ้งมอแพร่มอโชคมอลุงแจ็คมอแดงหมดนี่นี่นี่พยุงตัวนี้ขึ้นนี่ได้พี่น้องนี่ออกเม็ดแล้วสิจะแจกเพื่อนแล้วออกเมล็ดแล้วหลังจากมีต้นข้างในออกอีกได้บ่พี่น้องลมลื่นเลยเอาพอคลิปหน้าครับวันนี้มาปลูกบักเผาอีก7ต้นแบบต้นก็บักเผาธรรมดาพื้นบ้านเออเห็นบ่อีกตัวนึงเห็นตะเคียนพี่น้องได้จ้ะตะเคียนทองเป็นไงบ่ฮั่นเขาเนี่ยก็ปลูกพร้อมกันกระซุ่มเป็นไงบ่ฮั่นก็แล้วแต่ความสามารถของมันผมบ่ตัดต้นใดต้นนึงออกต้องผ่านไปหลายปีก่อนแล้วก็มาดูให้น้องแจกกลางมาดูไงบ่ฮั่นเพิ่นนั่นมาดูต้นใหญ่พี่น้องไปซ้ำในแข้งหลังให้บ่นะนี่ตัวนี้ปลาดูใหญ่ตัวอื่นก็บ่ใหญ่ให้บ่ปลายุ่งใหญ่เบิดไปแล้วใหญ่เร็วอยู่ให้บ่นี่เกี่ยวกับเสียมนี่บ่ได้ออกเพิ่นแฮะกล้วยคาร์บอนดิบมันขึ้นบ่ได้โอเคเบิ่งกับข้าวต้มพี่น้องเอาพอคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ ข้าวกะทิเนาะข้าวกะทิพี่น้องเอ้ยจักสิแม่นหรือบ่นี่ซื้อมาต้นละ189บาทบ่รวมค่าส่งเด้อพี่น้องอยู่ที่ทีเลยนี่ซื้อ6แถม1ค่าส่งอีก
ก็ต่างหากกระทรวงกระตกไป 1,200 กว่าบาทพี่น้องเกือบ 1,300 จะได้ผลบ่ปลูก26มาสุกที่26สิงหา6